สัปดาห์หน้านะครับจูนจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกต้องอย่าลืมติดตามนะครับในช่วงเปิดอกไม่เสียเวลานะครับตามมาติดๆกับช่วงรหัสลับ DNA ที่วันนี้ช่างภาพของผมครับไปได้ภาพของ Porsche Panamera Generation ที่2ที่เขากำลังจะเปิดตัวในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ในงาน Paris Motor Show มาฝากคุณผู้ชมกันครับซึ่งเขานะครับกำหนดว่าจะเป็นคู่แข่งตัวสำคัญของ Mercedes CLS Class เลยทีเดียวเขาจะเท่ขนาดไหนไปติดตามชมได้เลยครับช่วงรหัสลับ DNAPorsche Panamera มีกำหนดจะขึ้นโชว์ตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในงาน Paris Motor Show เดือนตุลาคมนี้แต่จนถึงเวลานี้นะครับทีมงานของ Porsche ก็ยังคงนำรถต้นแบบเข้าสู่โปรแกรมทดสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ Panamera ใหม่เจเนอเรชั่นที่2มีความสมบูรณ์พร้อมที่สุดสำหรับการเสนอเป็นคู่แข่งคนสำคัญของเจ้าตลาดอย่าง Mercedes CLS Class เห็นได้จากภาพที่ถูกบันทึกไว้ได้ใกล้กับศูนย์การพัฒนาของ Porsche ในประเทศเยอรมนีนี้ครับจากภาพดังกล่าวนะครับนอกเหนือจากความพยายามในการปิดบังความจริงส่วนที่เหนือชุดไฟหน้าและไฟท้ายที่เหมือนกับที่เราเคยเห็นใน Porsche Panamera Sport Turismo Concept รถยนต์ต้นแบบปี2012แล้วแทบจะแยกไม่ออกเลยนะครับว่าสิ่งที่เห็นอยู่เป็นของจริงหรือว่าของปลอมแล้วเห็นได้ชัดครับว่า Porsche Panamera ไม่เพียงแต่จะมีเส้นสายรอบตัวรถที่เฉียบคมทันสมัยขึ้นกว่าในเจเนอเรชั่นแรกแล้วก็ยังดูมีน้ำหนักตัวที่เบาขึ้นแล้วก็คล่องแคล่วปราดเปรียวมากขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการใช้แพลตฟอร์มใหม่ที่มีชื่อว่า MSBที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่ล่าสุดของค่าย Volkswagen Group เป็นแพลตฟอร์มที่ผสมผสานการใช้วัสดุคอมโพสิตกับอลูมิเนียมแล้วก็เหล็กความแกร่งสูงได้อย่างลงตัวซึ่งนอกจาก Panamera ใหม่ที่จะใช้แพลตฟอร์มนี้แล้วนะครับ Porsche Panamera Shooting Brake อีกหนึ่งรูปแบบตัวถังใหม่ของ Panamera ก็จะใช้แพลตฟอร์มนี้ด้วยเช่นกันสำหรับภายในห้องโดยสารของ Porsche Panamera ใหม่นะครับลืมไม่ได้เลยครับสำหรับใครที่คาดหวังจะเห็นรูปแบบเดิมๆของบรรดาปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆเพราะว่า Panamera ใหม่จะมาพร้อมกับปุ่มควบคุมการทำงานระบบต่างๆที่เป็นแบบปุ่มสัมผัสเพื่อความสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นสำหรับชุดส่งกำลังที่มีให้เลือกใน Porsche Panamera ใหม่นั้นเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล6สูบจะเป็นทางเลือกขั้นพื้นฐานแต่หากใครที่ชอบสมรรถนะแบบหลังติดเบาะต้องมองไปที่เครื่องยนต์แบบ8สูบโดยเฉพาะเครื่องยนต์แบบ V8 Twin Turbo 4ลิตรแต่หากใครที่ชอบความเร็วแรงที่มาพร้อมกับประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็น่าจะเป็นรุ่น Plug-in Hybrid ยังไงก็ตามครับในงาน Paris Motor Show ที่จะถึงนี้นะครับ Porsche Panamera ใหม่ Generation ที่2ที่จะมาเปิดตัวเป็นครั้งแรกก็จะเป็นรุ่นแบบเครื่องยนต์ธรรมดาก่อนครับส่วนรุ่นเครื่องเทอร์โบจะใช้เวทีงาน Motor Show เดือนมีนาคมปี2017เป็นเวทีแจ้งเกิดอีกครั้งหนึ่งแม่ Porsche Panamera Generation ที่2นะครับถ้ามาแนวนี้เนี่ยก็น่าจะกิน Mercedes ได้ลงอย่างไม่น่าจะยากเย็นนักนะครับแถม Porsche Panamera Shooting Brake นะครับก็จะใช้แพลตฟอร์มเดียวกันกับ Generation ที่2นี้ด้วยสัปดาห์หน้านะครับเราก็เลยจะมาสแกน DNA ของ Porsche Panamera Shooting Brake ให้คุณผู้ชมได้ดูกันอย่าลืมติดตามให้ได้นะครับต่อกันในช่วงเอ็กซเรย์กันเลยดีกว่านะครับน้ำมันเกียร์นะครับมันก็มีหลายชนิดนะครับแตกต่างกันออกไปแล้วก็เหมาะกับเกียร์แต่ละประเภทนะครับซึ่งมันก็ต้องเป็นไปตามที่ผู้ผลิตระบุไว้นะครับว่าเกียร์ประเภทนี้ต้องใช้น้ำมันเกียร์ประเภทไหนวันนี้นะครับเราก็เลยจะมาเอ็กซเรย์เรื่องของน้ำมันเกียร์แบบทั่วไปให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับว่ามันมีวิธีการใช้งานอย่างไรติดตามได้เลยครับช่วงเอ็กซเรย์ทุกวันนี้นะครับรถส่วนใหญ่มักติดตั้งระบบเกียร์อัตโนมัติแบบปรับอัตราทดต่อเนื่องหรือ CVT คนก็เลยพูดถึงแต่ความสำคัญของการเลือกใช้น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ CVT เนื่องจากถ้ามีการใช้ผิดอาจจะเกิดความเสียหายได้ทันทีหรือทำให้อายุการใช้งานสั้นลงอย่างมากแต่ไม่ใช่แค่เกียร์อัตโนมัติแบบ CVT เท่านั้นนะครับที่ต้องการน้ำมันเกียร์ที่ถูกต้องเฉพาะรุ่นตรงกันข้ามเลยครับเกียร์อัตโนมัติทุกรุ่นไม่ว่าจะทำงานด้วยวิธีไหนก็ต้องการเช่นเดียวกันรวมไปถึงเกียร์ธรรมดาทั้งหลายด้วยครับจริงๆแล้วนะครับเมื่อลองตรวจสอบดูจะพบว่าไม่มีเกียร์แบบไหนเลยนะครับที่สามารถใช้น้ำมันเกียร์ต่างจากที่ผู้ผลิตกำหนดได้โดยไม่เกิดความเสียหายหรือยังทำงานเป็นปกติสัปดาห์นี้ครับเราจึงจะมาเอ็กซเรย์กันเรื่องความหลากหลายของน้ำมันเกียร์ที่ผู้ผลิตรถยนต์กำหนดให้ใช้ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับผู้ที่ครอบครองหรือว่าใช้รถคลาสสิกด้วยรถมินิรุ่นดั้งเดิมนะครับห้องเกียร์อยู่รวมกับข้อเวียงจึงใช้น้ำมันเครื่องสำหรับหล่อลื่นฟันเฟืองของเกียร์ไปในตัวเลยถึงจะมีห้องเกียร์แยกอยู่ต่างหากแบบรถทั่วไปรถเปอร์โยบางรุ่นนะครับก็ใช้น้ำมันเครื่องเป็นน้ำมันเกียร์ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกครับเพราะหน้าที่สำคัญของน้ำมันเครื่องก็คือต้องหล่อลื่นแล้วก็ป้องกันความสึกหรอของโลหะที่เสียดสีกันเช่นฟันเฟืองและโซ่ครับรถขับเคลื่อนล้อหน้าที่วางเครื่องตามยาวนะครับยกตัวอย่างเช่น Subaru และรถเครื่องหลังเช่น Volkswagen รุ่นระบายความร้อนด้วยอากาศ
ในห้องเกียร์ของรถเหล่านี้นะครับจะมีชุดเฟืองตัวหนอนแล้วก็เฟืองใบสีซึ่งต้องการน้ำมันเกียร์รุ่น GL5 ที่ปกติใช้กับเฟืองท้ายรถเครื่องหน้าขับเคลื่อนล้อหลังเจ้าของรถเหล่านี้นะครับควรระมัดระวังเป็นพิเศษทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ถ้าไม่ใช่อู่หรือช่างประจำที่รู้เครื่องดีให้เน้นไปเลยนะครับว่าเติมด้วยน้ำมันเฟืองท้ายเท่านั้นถ้าใช้น้ำมันเกียร์แบบทั่วไปหรือ GL4 ชุดเฟืองตัวหนอนแล้วก็เฟืองใบสีจะสึกกระจุยในเวลาไม่นานอย่างแน่นอนและถึงจะเป็นห้องเกียร์ธรรมดาของรถเครื่องหน้าขับเคลื่อนล้อหลังผู้ผลิตบางรายนะครับก็เลือกใช้น้ำมันเกียร์แบบ GL5 เช่น Alfa Romeo รุ่นเกียร์อยู่หน้าในปี1960ถึง1970ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับเพราะว่าโลหะที่ใช้ทำแหวนซินโครเมสต้องการน้ำมันชนิดนี้หล่อลื่นจึงต้องใช้สูตรเดิมเหมือนโฟกรุ่นที่ระบายความร้อนด้วยอากาศนั่นคือเฝ้าระวังและเจาะจงให้ใช้น้ำมันเฟืองท้ายเท่านั้นรถยนต์เครื่องหน้าขับเคลื่อนล้อหลังบางรุ่นนะครับแทนที่จะใช้น้ำมันเกียร์ธรรมดาแบบทั่วไปหรือ GL4 ตามมาตรฐานดั้งเดิมผู้ผลิตกำหนดให้ใช้น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ ATF เพราะความหนืดของน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าน้ำมันเกียร์ธรรมดาทำให้เข้าเกียร์ได้ง่ายไม่หนักแรงตอนที่น้ำมันเกียร์ยังไม่ร้อนโดยเฉพาะในประเทศที่หน้าหนาวอุณหภูมิต่ำมากครับแม้บ้านเรานะครับจะมีอากาศที่ร้อนกว่าประเทศผู้ผลิตรถหรือน้ำมันเกียร์มากเราก็ต้องใช้น้ำมันเกียร์ตามที่ผู้ผลิตกำหนดเพราะระยะห่างช่องว่างต่างๆผู้ออกแบบเกียร์ได้เลือกมาให้เหมาะสมกับความใสของน้ำมันเกียร์อัตโนมัติส่วนเกียร์อัตโนมัติแบบต่างๆที่ไม่ใช่แบบ CVT นะครับก็ใช้น้ำมันเกียร์แตกต่างกันมากมายดูเพียงชื่อหน้าเหมือน Dextron ยังไม่พอนะครับต้องให้เลขต่อจากคำนี้ถูกต้องด้วยรวมถึงพยัญชนะต่อจากตัวเลขก็ต้องตรงกันกับรุ่นที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ถึงจะใช้ได้โดยไม่มีผลเสียสรุปแล้วนะครับวิธีที่ง่ายและก็ปลอดภัยที่สุดสำหรับมือใหม่หัดเติมหรือเปลี่ยนน้ำมันเกียร์คือให้ศูนย์บริการอย่างเป็นทางการเฉพาะแบรนด์ของรถเราจัดการให้เท่านั้นครับ